ในความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของชิบะเรียมและเทนแกมได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับระบบนิเวศของชิบะอินุโดยชิบะเรียมซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญให้กับชุมชนชิบะอินุได้ทำการผนึกกำลังกับเทนแกมผู้ให้บริการโซลูชันกระเป๋าเงินเย็นที่ปลอดภัยที่มีชื่อเสียงในความร่วมมือครั้งนี้จะนำเสนอโซลูชันกระเป๋าเงินเย็นที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ถือครองโทเค็นชิบะอินุโดยการตอบสนองความต้องการที่สำคัญในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและความง่ายในการจัดการสินทรัพย์ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีของเทนแกมทำให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและจัดการโทเค็นชิบะได้อย่างปลอดภัยด้วยความมั่นใจโดยรู้ว่าสินทรัพย์ดิจิตอลของพวกเขาได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นและด้วยการบูรณาการระหว่างชิบะเรียมและเทนแกมจะช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานโซลูชันกระเป๋าเงินเย็นโดยให้การสนับสนุนหลายสกุลและความสามารถในการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์สิ่งนี้ได้ทำให้ผู้ถือของโทเค็นชิบะอินุจะได้รับกับประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับสินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายผู้ถือของโทเค็นชิบะอินุสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันกระเป๋าเงินเย็นของเทนแกมได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งสรุปไว้ในแอปชิบะอินุหากต้องการเข้าถึงโซลูชันการประสานรวมผู้ใช้งานจะต้องทำการอัปเดตแอปผ่านApp Store หรือแม้แต่ Play Store เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีของ Tengam และเมื่อผู้ใช้ทำการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วผู้ใช้จะสามารถรวบรวม Coach Wallet ของตนเองในแอปได้อย่างราบรื่นและเริ่มจัดการกับสินทรัพย์โทเค็นชิบะอินุของตนเองได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและรองรับความถูกต้องด้านชีวภาพหรือรหัสพินเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิตอลให้ดีมากยิ่งขึ้นผู้ใช้จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันกระเป๋าเงินเย็นของเทนแกมเพื่อปกป้องโทเค็นชิบะจากภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่190มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นได้บวกเพิ่มขึ้นมาอย่างรุนแรงถึง 12.98% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชิบะได้บวกเพิ่มขึ้นมาสูงกว่า 102.84% ในช่วง1เดือนบวกเพิ่มขึ้นมา 115.75% และในช่วง3เดือนชิบะอินุนั้นได้บวกเพิ่มขึ้นมาสูงถึง 126.64% ตอนนี้ชิบะอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญในฝั่งของฟิโบนัชชีกราฟไทม์เฟรม1สัปดาห์ที่ระดับราคา2255มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยล่าสุดตอนนี้ตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง CDC Action Zone ของเราในช่วงของกราฟไทม์เฟรม1สัปดาห์นั้นยังคงส่งสัญญาณอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญ นั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปในฝั่งทิศทางของตัวชี้วัด MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้นซิกแนลไลน์ดูล่าสุดฮิสโตแกรมตอนนี้พุ่งกระฉูดขึ้นมาถึงระดับความรุนแรงและดูเหมือนว่าชิบะนั้นได้กลับเข้าสู่เทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ